แต่ถ้าเกิดว่าพรรคพลังประชารัฐจะเป็นแกนในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ให้คุณประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีเราใช้สมมติฐานว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาคงจะเสนอชื่อคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะคงไม่ใช่พรรคตุ๊กตาที่อื่นแล้วล่ะผมคิดว่าอย่างนี้ไปสอบถามท่านประวิตรมาทีไรก็จะบอกว่าชงท่านประยุทธ์นี่แหละแต่ว่าก็มันยังไม่ถึงเวลาจะต้องไปพูดก็ไม่จำเป็นต้องพูดอ่ะแต่เงื่อนไขสำคัญคือพรรคพลังประชารัฐจะต้องได้ส.ส.ในมือพอสมควรค่ะคำว่าพอสมควรเนี่ยเราพูดถึงตัวเลขประมาณ100บวกลบคือไม่ใช่ว่าได้ส.ส. 30 40คน50คนแล้วจะมาเป็นแกนแต่งตั้งรัฐบาลไปดึงพรรคภูมิใจไทยมาไปดึงประชาธิปัตย์มาอย่างที่ทำกันอยู่อย่างครั้งที่ผ่านมาผมว่าไม่น่าจะทำได้นะสำหรับรอบต่อไปนะเพราะว่ามันน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็ต้องดูความเป็นปึกแผ่นของพรรคพลังประชารัฐว่าจะมีใครสปริตออกนอกจากกลุ่มคุณธรรมนัสไหมกลุ่มของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกลุ่มของเนี่ยจะสปริตจะออกไปไหมถ้าไม่สปริตรวมตัวกันเขาก็ต้องมีตัวเลขคือผมเท่าที่ผมฟังมาเนี่ยคุณประวิตรเนี่ยพูดถึงตัวเลขประมาณ150ค่ะแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่าน่าจะยากแต่ว่าถ้าถึงจะยากจะไม่ยากไงก็ต้องได้ส.ส.เป็นกอบเป็นกำระดับหนึ่งแล้วเขาจะยังได้กอบกำอาจารย์อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ทูซูนเร็วเกินไปที่จะไปคาดหมายว่าพรรคนั้นจะได้คะแนนเท่านี้พรรคนี้จะได้คะแนนเท่านั้น